ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในวงการรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้AMPS OIL น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเย่มาครับช่วงนี้ครับยังเปิดสายแล้วก็สามารถ SMS เข้ามาได้ครับทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามและโฟนอินทางหมายเลข025309496-98ครับผมครับผม1ตุลานี่ตอบคำถามใช่ไหมตอบคำถามโอเคทีมงานจัดไปถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับต่อเข้ามาเยอะนะครับมีโอกาสได้รับแว่นสวยๆไป limited edition ตอบอะไรครับ KYT คำถามไงคำถามคืออะไรครับคำถามมี2คำถามครับสำหรับท่านที่จะร่วมสนุกในการชิงรางวัลคือแว่นตาจาก Mobius นั่นเองนะครับที่เป็นศูนย์จำหน่าย Kawasaki Big Bike สีนครินทร์แล้วก็สุขสวัสดิ์คำถามแรกนะครับที่ถามกันไปก็คือว่าจาก Mobius คุณเรียกเนี่ยเขาถามว่ากิจกรรมนะครับ ready training ที่จะเกิดขึ้นนะครับของ Mobius จัดเนี่ยวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับอีกหนึ่งคำถามก็คือจากน้องมิกที่เป็นนักแข่งสาวสวยของเรานะครับถามว่านะครับหมวกที่น้องมิกใช้ในการแข่งขันเนี่ยยี่ห้ออะไรนะครับตอบอะไรก็ได้อย่างนึงนะครับแล้วก็จะรับแว่นสวยๆไปเลยรันดอมนะครับถ้ามีเยอะก็รันดอมไปเดี๋ยววันศุกร์แล้วจะฉลากก็ได้พรุ่งนี้เนี่ยครับพรุ่งนี้ฉลากนะครับครับอ่ะแล้วก็คำถามมาแล้วครับ SMS หน้าจอนะครับ KS X SR 900ดีไหมครับคุ้มค่าไหมกับราคา XSR 900คุ้มค่าไหมอนาคตจะมีคนเล่นเยอะไหมพูดยากประเมินลำบากรถมันเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกเขาบอกสไตล์เป็นสไตล์เฮอริเทจซึ่งถามว่ากับราคากับความคุ้มค่าตัวผมมองว่ามันยังไม่สุดสำหรับรถสไตล์นี้กับเครื่องยนต์แบบนี้นะครับแต่เขาออกมาตอบโจทย์ในเรื่องของความแปลกใหม่ในส่วนตัวนะผมมองว่าเราไปขับไปขี่แล้วแบบมันก็ยังไม่สุดสำหรับเครื่องยนต์มันดุมันดิบแล้วมาอยู่ในบอดี้ที่เป็นรถสไตล์คลาสสิกเนี่ยผมมองว่าแหมมันจะโหดร้ายเกินไปโหดร้ายเกินไปทำให้ขี่แบบด้วยสไตล์รถที่มันไม่มีเปลือกรถเปลือยๆเนี่ยด้วยความเร็วความแรงมันจัดจ้านมากเนี่ยมันออกเป็นแน็กเก็ตจะออกเป็นสปอร์ตจะออกเป็นคลาสสิกมันผสมผสานในตัวเดียวกันก็เลยผมมองว่าถ้าออกมาสไตล์คลาสสิกคอร์เรทหรือเป็นวินเทจต่างๆเนี่ยผมว่าเครื่องยนต์มันน่าจะนิ่มนวลกว่านี้มันไม่น่าที่จะกระโชกโคกหักมากดูแล้วส่วนตัวแนวดุส่วนตัวผมนะสมรรถนะมันเกินตัวเพราะว่าตัวนี้เราได้ทำการทดสอบกันที่สนามช้างใช่เล่นโหดแนวเซอร์กิตซึ่งตอนแรกสิ่งที่เราคาดหวังคือมันน่าจะมีความนุ่มนวลอย่างที่ก๊อฟบอกแต่ว่าพอไปทำการขับขี่จริงปุ๊บความดุดันของเครื่องยนต์นะฮะมันมาเหมือน MT09 เลยมัน MT มันมาโหดจี๊ดมากแล้วก็ช่วงล่างต้องบอกช่วงล่างดีมากเห็นสภาพเงี้ยแบนแบบว่านี่เลยนะพักเท้าเช็ดเลยนะอย่างเงี้ยนะเช็ดแล้วแบบว่านิ่งๆเลยนะสามารถทำให้เรากล้าที่จะเดินคันเร่งใช้คันเร่งในโค้งได้แล้วก็เป็นรถที่เบามีความพลิกผิวแบบพลิกผิวได้ง่ายเพราะฉะนั้นคือก็งงเหมือนกันชอบแล้วงงตรงที่มันเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกหรือว่าเป็นสปอร์ตเฮอริเทจแต่มันคาดหวังในเรื่องของสมรรถนะการเข้าโค้งได้ดูมันโมเดิร์นไงมันดูแล้วไม่น่าจะเข้าโค้งได้นะฮะดูแบบโยกๆยังไงไม่รู้อ่ะแต่มันเข้าโค้งได้ดีและนุ่มว่ะใช่หนึบด้วยถามว่าอนาคตจะมีคนเล่นเยอะไหมช่วงนี้กระแสของตัว XSR 900มันก็ยังไม่ได้บูมมากมายแต่ก็มีเป็นบางกลุ่มที่เล่นอยู่บ้างแต่ไม่เยอะถ้าถามว่ากระแสมันจะต่อนับจากนี้ต่อไปจะเยอะไหมเราก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้แต่สำหรับคนที่ชอบนี่สไตล์แบบเราชอบสไตล์คลาสสิกแต่อยากให้มันแรงๆอันนี้ตอบโจทย์ประมาณนั้นอย่างหนึ่งน่าจะถ้าเผื่อว่ามันมีกิจกรรมที่เอาไปให้คนลองอย่างแพร่หลายคิดว่ามันอยู่ที่เขาจะทำกิจกรรมนะเพราะว่ารถตัวนี้มันเหมือนกับเป็นอีกเซกเมนต์นึงที่เฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่รอคอยครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ลองก็จะไม่รู้หรอกว่าสมรรถนะมันจะดีขนาดไหนเพราะอย่างที่เราลองเนี่ยเราก็สามารถบอกได้แค่เท่านี้เองครับใช่ป่ะนอกจากถ้าลองเองอ่ะ
น่าจะประทับใจจะรู้อ่ะนะใช่นะครับอ่ะจะไม่ตอบไปครับเวฟบิน 25i ครับไฟหน้าปัดไม่ขึ้นสตาร์ทมือไม่ติดไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแบตหมดหรือเปล่าเออตาไม่ติดไฟไม่ขึ้นถ้าแบตหมดนะก็ไปซื้อแบตมาใส่แต่ถ้าเกิดมีแบตแล้วนะครับดูที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูที่สายแพเรือนไม้นะครับสายแพเรือนไม้เนี่ยจะมีสายไฟ12โวลต์อยู่ทั้งหมด3ถึง4เส้นซึ่งมัดรวมกันอยู่นะครับอาจจะมีเส้นนึงนะครับมันหลุดออกจากกันพอหลุดออกปุ๊บเนี่ยปัญหาคือไฟเรือนไม้ทั้งแผงจะไม่ติดเลยนะครับวงจรไม่ครบวงจรไม่ครบ1อาจจะมีสายไฟ12โวลต์ที่รวมกันมันหลุดหรืออาจจะมีสายกาวหลุดนะครับดูที่สายกาวกับสายไฟอ่ะ2ตัวแค่นั้นเองนะครับที่เรือนไม้สังเกตดูนะครับที่สายแพเนี่ยจะมีผ้าเทปสีดำพันอยู่นะครับปอกผ้าเทปสีดำออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ดึงดูนะครับที่เคยเจอนะครับเกิดจากขี้เกลือนะครับที่มันสะสมจนกระทั่งมันขาดออกไปนะครับฉะนั้นไปดูที่สายไฟเลยนะครับแล้วมันทำให้สตาร์ทไม่ติดด้วยเหรอสตาร์ทไม่ติดเพราะเขาบอกว่าไฟแผงน้ำปัดไม่ติดแล้วก็สตาร์ทไม่ติดหนึ่งนะฮะเรื่องดูจากที่เรือนไม้ก่อนพอจะเช็คเรือนไม้ได้แล้วนะครับมาดูที่อะไรฮะดูที่แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเรื่องของ1ชาร์จให้กับแบตเตอรี่2ทำให้ไฟหน้าสว่างนะครับ3ทำให้รถสตาร์ทติดหรือไม่ติดด้วยนะครับฉะนั้นเราไปดูเรื่องของแผ่นชาร์จก่อนถ้าแผ่นชาร์จดีมีไฟมาดีต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องของสวิตช์กุญแจสวิตช์กุญแจเนี่ยเมื่อมีไฟ12โวลต์วิ่งผ่านพอผ่านปุ๊บเราเปิดสวิตช์กุญแจมันจะวิ่งผ่านเส้นสีดำเพื่อที่จะไปเลี้ยงทุกส่วนของตัวรถไม่ว่าจะเป็นนะครับเรือนไม้นะครับหัวฉีดปั๊มติ๊กคอยนะครับทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นให้ไปดูเรื่องของขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่เป็นสายไฟ12โวลต์ออกจากหลังสวิตช์กุญแจแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเจอตรงไหนให้ปอกมาบางทีอาจจะเจอสายไฟขาดในเช่นเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นรถโนวาเทน่าหรือเดดเดดอะไรพวกนี้นะฮะสายไฟจะขาดในสังเกตดูเราดึงปึ๊กปึ๊กปึ๊กมันสามารถที่จะหลุดออกได้ฉะนั้นให้ไปทำการตรวจสอบเรื่องของสายไฟก่อนเลยเพราะว่าที่บอกมาหนึ่งเรื่องของเรือนไม้ไฟไม่ขึ้นสตาร์ทไม่ติดนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องไปดูเรื่องของระบบสายไฟอย่างเดียวเลยครับลองเช็คดูนะครับมาดูหรือไม่ก็เข้าศูนย์เข้าศูนย์ถ้าเราทำให้เป็นเอาเข้าศูนย์ก่อนที่จะเข้าศูนย์อีกนิดนึงแถมอีกนิดนึงไปดูเรื่องของฟิลก่อนจะมีฟิลหลักแล้วก็ฟิลเมนดูว่าฟิล10แอมป์มันขาดไหมขั้วมันมีปัญหาไหมตรวจสอบตรงนั้นดูก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นอะไร Ready Training หนึ่งตุลา60ครับแล้วก็หมวก KYT ทีมงานจดมาละกันนะครับคำตอบเลยนะครับเต็มนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับเอเซเบตต่อไปหรือจะโทรเข้ามาหาเราก็ได้นะเราก็รอสายอยู่มาพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบหรือมีกิจกรรมอะไรที่เราอยากให้เราไปร่วมด้วยก็ยินดีนะครับอ่ะมีน้ำมันเบรกนะครับสีฟ้ายี่ห้อไหนเกรดดีใส่บิ๊กไบค์บ้างครับสมัยก่อนมีเอเต้เอเต้กับสีฟ้าเอเต้จะเป็นเอเต้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดฮอตสุดแล้วนะฮอตสุดแล้วตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เอเต้ก็ไปเช็คดูแล้วกันว่าตัวปั๊มคาลิปเปอร์ตัวปั๊มแรงดันมันใช้ดอทเท่าไหร่ครับดอท4ดอท5ดอท3ก็ใช้ให้มันตรงรุ่นนะครับดีสุดครับนั่นแหละถ้าใช้ไม่ตรงรุ่นเดี๋ยวเบรกจะแข็งมันด้านถ้าเบอร์สูงเบรกแข็งเบอร์น้อยเบรกนิ่มเพราะนั้นใช้มันตรงมันจะมีตัวไอ้ฝาตัวที่ปิดอยู่มันจะมีตัวที่เป็นนูนๆอ่ะอ่านดูครับว่ามันจะเป็นดอทเท่าไหร่นะครับดอท3ดอท4ดอท5ก็ซื้อน้ำมันเบรกที่มันตรงกับดอทนั้นเอาไปใช้ก็จะดีนะครับนี่แนะนำว่าเอเต้แล้วกันเนาะเอเต้ครับแน่นอนครับวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2560ครับวุฒิไงจะใครล่ะนี่วุฒิไง ถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะจัดกันให้เรียบร้อยแล้วกันอา3ครับกับนินจา300อันไหนแรงกว่ากันวิจารณ์หน่อยครับดูดีแต่ถ้าลากกันยาวๆเนี่ยผมว่าเสร็จอา3อา3มันซีซีเยอะกว่าไหลกว่าอา3มันรอบมันลึกกว่าลึกกว่ารอบมันลึกกว่ารอบลึกกว่า2สูบเหมือนกันครับ321 cc 321 cc cc จริงๆของเขาอ่ะก็มากกว่าอยู่แล้วอ่ะเป็นต่ออยู่แล้วนะครับแต่ช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะไม่ทันนินจาออกกับนินจาจะพุ่งไปก่อนไปก่อนเพราะเขาทอร์กดีกว่าพอสักเกียร์3มาแล้วเกียร์4ดูดีเกียร์5เกียร์6แช่จุ่มลึกๆนะเริ่มไหลเริ่มยืด R3 จะเดินดีกว่าในช่วงปลายครับใช่นะครับก็นั่นแหละประมาณนั้น
ถ้าเผื่อว่าเอาโหดช่วงต้นก็ต้องนินจานะฮะถ้าจะเอาปลายไหลก็ต้อง R3 นะครับประมาณนั้นทางไลฟ์สดว่าไงมีมั้ยรบกวนหน่อยครับก้าน KR 150แท้ดูยังไงขอบคุณครับก้าน KR จริงมีรหัสอยู่เนาะมันจะมีรหัสอยู่แล้วก็มีเรื่องของสีของตัวก้าน KR ของเขาจะบ่งบอกเลยว่าสีแท้กับสีเทียมมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวไว้ผมไปที่ร้านอะไรแล้วผมไปหยิบของแท้กับของเทียมมาเทียบกันดีกว่าเอามาคุยกันตรงนี้เลยเพราะว่าจะมีร้านอยู่ร้านนึงนะครับที่ไปหยิบยืมเขามาบ่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่าของแท้ของเทียบเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแทบดูเหมือนมากที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็ของแท้หรือของเทียบก็ไม่รู้แล้วกันจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันโอ้โหมันแต่มันจะมีแค่จุดเล็กๆนิดๆหน่อยๆจนแบบบางทีตาเปล่าบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องก้านเนี่ยมันจะมีเบอร์บอกเบอร์ที่การบอกแต่เบอร์เนี่ยจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่สีแต่สีเนื้อเขาเนี่ยจะสีแบบเป็นสีเนื้อทองเหลืองหรือสีเข้มหรืออะไรเงี้ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองไม่รู้เรื่องต้องเอาของแท้ของเทียมมาเทียบเปรียบให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ขนาดนี้มันอธิบายไม่เห็นภาพยืมร้านอะไรมาแล้วกันนะครับอยู่ลาดพร้าว71นี่เองเขาขายพวกอะไร KR อยู่แล้ว KR ของแท้ของเทียมเดี๋ยวผมไปยืมเข้ามาแล้วมาเปรียบเทียบกันดูระหว่างก้าน KR แท้เทียมสลักมันแตกต่างกันยังไงกล่องเกิงมันเป็นยังไงดีกว่านะครับจัดให้ทั่วกว่าบอกไปตัวนี้อาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างขนาดขบูยังมองกันไม่รู้แท้เทียมไหนแท้เทียมดูไหมล่ะไม่รู้เลเซอร์เหมือนกันต่างคนต่างเลเซอร์เหมือนกันก็ดูไม่รู้ ลูกหนึ่ง550บาทอีกลูกหนึ่ง 1,500 บาท ดูเหมือนกันเลยไฮคินนะครับไฮคินไฮคินกับไฮหินไฮหินผมใช้ Z300 หน้ายางกำลังจะหมดครับขอคำแนะนำทีครับจะเปลี่ยนยางรุ่นไหนใช่ไหมตัวไหนดี 70. ใช้บ่อยนี่เลยครับ IRC นี่เบอร์นี้เลยเป๊ะๆเนี่ยสำหรับตัว 300cc เลยไซส์นี้เลยไซส์นี้เลยครับ 110/70 ครับ17หน้านะครับตัวนี้เลยนะครับ IZS ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นคอมปาสสำหรับรถสตรีทถูกต้องครับเซอร์กิตถูกต้องตัวนี้ตัวนี้สนุบส่วนที่อยู่ข้างนี้ก็110/70ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่คู่หนึ่งไม่น่าเกิน1,000-2,000ไม่น่าประมาณสัก 4,000 กว่าบาทคู่นะไม่ใช่ข้างนะคู่หนึ่งนะราคาดีราคาโดนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวเพราะว่า IRC เองเคยแถลงข่าวแล้วก็บอกสื่อมวลชนบ่อยๆว่ายาง IRC เนี่ยที่ขายในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยเขาใช้คอมเปาที่เหมาะกับสภาพอากาศที่สุดแล้วบ้านเราใช่อย่างเช่นยางตัวนี้นะครับแก้มยางจะเป็นยางสนามใช่ไหมฮะส่วนตรงกลางเนี่ยจะใช้ยางถนนทั่วไปฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความแยกคุ้มนะฮะคุ้มใช้ดีราคาไม่แพงใช่ครับนะครับมาเกาะเลยครับนอนเปลี่ยนจาก Novo SX เป็น Nmax ครับยังไงต่อครับตอนนี้ส่วนต่างเยอะไหมครับโอ้โหเยอะมากเลยฮะเอาไปขายไปเถอะ Novo MX ขบูราคามันมี Novo Oven ก่อนใช่ไหมแล้วก็มี Novo MXSX MX MF MX แล้วก็จะเป็นอีกแกนเดียวกับโอเว่นอยู่2 ตาแล้วโอเว่นคือตาเดียวแม่แป๊ยิ้มโอเว่นตาใหญ่ SX จะเป็น2ตามาเป็นอีลิแกนแล้วก็เป็นนูโวอะไรอะอีกตัวนึงอ่ะที่เป็นหัวฉีดต่างกันเยอะไหมผมมองว่าตัว SX มันอะไรอ่ะมันหลายปีแล้วมันหลายปีหนูตอนนี้ Nmax มันอยู่ที่ 77,000-78,000 ถ้าเป็นรถมือ2 Novo MX โอ้โห3มันโหก็ส่วนต่างก็หลายหมื่นหลายหมื่นอยู่ใช่ไหมเต็มที่ Novo ตัวเนี้ยผมมองว่าไม่น่าเกิน 25,000 อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไป 25,000 นี่ถือว่าราคาดีนะไม่อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนที่เอ๋มขายตัวelegant มันขายได้หมื่นนึงครับนี่มันตัวหลัง elegant มันเป็นหัวฉีดแล้วที่เป็นไฟฟ้าที่เป็นหัวฉีดแล้วตัวนี้เป็น Novo SX ไม่ใช่ MX SX SX เป็นหัวฉีดแล้วตัวนี้เป็นหัวฉีดแล้วใช่ครับเป็นเวอร์ชั่นของ Novo ตัวท้ายนะครับราคามันน่าจะลงมาเยอะตัว Nmax มัน4 7กว่าโอ้ต้องเพิ่มอีกเยอะอีกเยอะเพิ่มอีก 40,000 ได้เท่าตัวอีก4อีก 40,000 น่ะถ้าประมาณเพิ่มอีกประมาณ 40,000 ประมาณนั้นนะครับแรงอยู่จริงๆถ้าเผื่อว่าไม่อะไรมากก็เก็บไว้ใช้แล้วก็ซื้ออีกคันหนึ่งดาวคันตัวสุดท้าย SX ตัวสุดท้ายที่125หัวฉีดหัวฉีด
เนี่ยมันจะไล่มาอูเว่น MX กีดิแกนครับ SX แล้วก็จะก็สวยอยู่นะมาขยับมาเป็นแม็กละไฟหน้าจะดำๆเปรี้ยวๆอ่ะก็ตัวต่างประมาณ 40,000 40,000 กว่าเลยแหละนี่ตัวนี้ MX ตัวนี้กีดิแกนตัวนี้กีดิแกนนี่กีดิแกนผมใช้อยู่ยังจำไม่ได้ตัวนี้กีดิแกนตัวนี้โอเว่นตัวแรกเลยที่มีตะกร้าหน้าน่าใช่รุ่นนั้นตะกร้าหน้าเรียกว่าโอเว่นเพราะโอเว่นเป็นพรีเซนเตอร์นี่ MX MX อันนี้ขยับแล้วก็อีกตัวนึงชั้น2 SX SX ก็ตัวนั้นแหละตัวสีแดงเมื่อกี้ใช่ส่วนต่างเยอะอยู่ครับ 40,000 กว่าเลยแหละเพราะว่า Nmax มันค่อนข้างจะราคาสูงนะครับอ่ะมาเมื่อกี้นี่ก็บอกว่าขออะไรเนี่ยไอ้เรื่องการสุขเคเขาบอกว่าขอบคุณครับผมจะรอด้วยใจจดใจจ่อว่ะผมจะรอด้วยใจทึกครับใจทึกได้ครับเดี๋ยวยังไงวันอังคารวันอังคารนี่หว่าเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องของการไม่ยากหรอกแค่ถ่ายรูปมาแท้เช็คให้ดูแล้วก็ถ่ายหลายมุมนะเอาของแท้มาเลยถ่ายหลายมุมเลยเอาของแท้ของเทียมมาวางกันตรงนี้เลยไม่รู้หรอกวันอังคารไม่รู้เหรอพี่จะเอาขึ้นจอรู้ก็เดี๋ยวเพราะตอนนี้เดี๋ยวซูมเลยเดี๋ยวให้ถ่ายรูปมาซ้ายขวาพลิกเนี้ยแล้วขึ้นเห็นเลยจำได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมันจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ที่จำได้นะฮะมาดู SMS ทางหน้าจอครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะชุดข้าง Honda Click 110i นะครับปี2015ครับสูงราคาเท่าไหร่ชุดข้างชามอ๋อเครื่องยนต์เหรอหรือว่าแฟลิงหรือว่าแฟลิงชุดข้างนี่ถ้าพูดถึงชุดข้างก็เป็นเรื่องของชุดชามชุดชามก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของชามนอกชามในแล้วก็เม็ดชุดนี้จะอยู่ราวๆประมาณสัก 1,000 แล้วกันสายพานอยู่ประมาณ300กว่าบาท400แล้วต่อไปเรื่องของชุดคัดหลังคัดหลังก็อยู่คัดหลัง3ก้อนอยู่ที่ประมาณ 1,000 แล้วกันแล้วก็กระโหลกคัด 2,400 อยู่อีกประมาณสัก 6-700 2,400 3,000 ค่าแรกอีกประมาณ 3,500 ครับประมาณนั้นนี่เบิกของเองนะนั่นชุดข้างนะครับถ้าเบิกของเองแต่ถ้าให้ร้านเบิกก็จะอาจจะมีถึง 4,000 บวกไปหน่อยบวกหน่อยค่าแรงเขาวิ่งนิดหน่อยเขาวิ่งคือว่ามาถึงก็ประกอบได้เลยไงครับเราไม่ต้องไปวิ่งหาของเองถ้าหาของเองไปร้านก็เสียค่าแรงประมาณสัก 3-400 ถอดแป๊บเดียวก็เป็นเท่าไหร่ละใช่ครับเดี๋ยวมาเนี่ย 3,500 ของใหม่เบิกศูนย์ของแท้ครับรับประกันความโหดร้ายมันจะโหดไม่ใช่ของเดิมมาโถพี่ตัวเขาบอกเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราจะไปกันเขาจะใส่กล่องพิกิ้งตัว Z 1000นัดมาดิก็เดี๋ยวจะได้เขาให้เราเขานัดให้เราไปก็เนี่ยก็นัดกันมาดิว่าจะไปกันตอนไหนโอเคก็นัดกันมาก็ขับไปเดี๋ยวดูเรื่องชุดอะไรนะของ Z อะไรนะZ1000 Z1000เดี๋ยวดูให้ถ้าไปปุ๊บก็เอารถตู่ไปก็ได้นั่งทีเดียวไปเลย3คนรถยนต์อ่ะรถยนต์ไม่มันมอเตอร์ไซค์ก็ได้ขับอะไรแกนไปผมขับอะไรพีเซ็กไปขับอะไรไปฟอร์ซ่าไปก็3คนไปกินกุ้งกันก็รู้เรื่องไปไปวันเดียวไม่ได้เนี่ยต้องค้างเนี่ยคนเดียวเหอะมาดูไอ้เบสต่อไปดีกว่าครับมา M109 กับ Z900ตัวไหนน่าจัดกว่าครับโอ้ยดูดีราคาพอกันเป๊ะเลยราคาเท่ากันเป๊ะเลย399เขาเกิดมาเพื่อฟัดกันใช่โหตัวไหนดีกว่ามันก็พูดยากอ่ะอารมณ์การขับขี่มันต่างกัน4สูบกับ3สูบทอร์กแรงทอร์กแรงบิดไรดิ้งโพซิชั่นน้ำหนักตัวรถเนี่ยมันต่างกันเลย Z9 ก็เบาคงถัก Z9 ถามว่าเบามั้ยมันเบาสุด Z Z9 ใช่เบาเบากว่าแต่ว่าความท้วมความอวบมันอาจจะไม่เป็นนักเก็ตที่ดูว่า MT09 แรงท้องนี่ก็โหดร้ายเหลือเกินมาพอดมาปุ๊บๆๆๆแล้วก็บิดมาบิดหน้าหงาย Z900 ผมเอาง่ายๆ2ตัวนี้ผมเคยอารมณ์ไปดูดีกันมาแล้วเป็นไงอารมณ์เป็นไง MT อ่ะค่อนข้างจะจี๊ดจี๊ดออกตัวเร็วขับขี่คล่อง09เนี่ยตัว Z900 เนี่ย4สูบมันจะมาแบบสบายๆแต่มันจะมาโหดร้ายช่วงไปปลายเกียร์ฟัดปื๊ดเตะแล้วเตะแล้วหน้าสั่นเตะแล้วหน้าสั่นเตะแล้วหน้าสั่นนี้เลยแต่09นี่หน้าไม่สั่นเพราะว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างจะเยอะแต่มันมาเป็นลูกมันมาโหดมาแบบแน่นพาดพาดพาดมาไวหมดไวแต่ตัว Z900 เนี่ยมันมาไม่ไวแต่มันจะมาลึกๆมา09จะมาพอดพอดพอดอารมณ์มันต่างกันระหว่าง3สูบกับ4สูบแล้วไงนี่แหละ3สูบกับ4สูบไลดิ้งโพซิชั่นก็ต่างกันถ้านั่งเพราะนั้นตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบขับรถสไตล์ไหนอารมณ์ไหนโอเคตัวนี้มัน2ตัวนี้มันเป็นนักเก็ตแต่สไตล์เครื่องยนต์ไอ้เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของการขับขี่เนี่ยมันต่างกันครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบความสวิสวาร์ทชอบอะไรที่เปิดเครื่องเร่งมาไว
ตอบโจทย์ตอบสนองได้เร็วเนี่ยผมว่าตัว MT 09เนี่ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของอารมณ์การขับขี่ที่เร็วมาเร็วบิดปึ๊ดบิดปึ๊ดแต่ถ้าคุณเป็นคนบอกว่าขี่ในเมืองชอบความสบายสบายออกทริปก็ได้แบบไม่ต้องแบบโหดร้ายมากขับขี่แบบเดินรอบนิ่มๆเนียนๆ4สูบปึ๊ดปึ๊ดแต่เวลาลากรอบยาวแล้วแบบมันมาแบบลึกๆเดินแบบสบายแบบเค้าเรียกว่ามาลึกๆแบบว่ามาแล้วถูกใจอ่ะยาวๆดันแบบดันโลแบบปึ๊ดปึ๊ดอย่างเงี้ย4สูบมันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วตอบโจทย์ตัวเองคุณก่อนว่าคุณเป็นคนที่ชอบรถกำลังเครื่องยนต์แบบไหนถ้าคุณจะได้2เนี้ยมันไม่ต่างกันหรอกแต่ถ้าในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์ก๊อปว่าไปแล้วแต่ถ้าในเรื่องของการเข้าโค้งครับอันนี้ก็ลองมาทั้ง2ตัวแล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างครับต้องบอกว่าในส่วนของตัว MT09 เนี่ยถ้าเข้าโค้งค่อนข้างที่จะใช้วงกว้างกว่านิดนึงในขณะที่ตัว Z900 เนี่ยมันพลิกง่ายกว่าเพราะด้วยความที่แบบมันเป็นโค้งถักด้วยแล้วก็น้ำหนักที่เบากว่าแล้วก็ความที่แบบเป็น4สูบเนี่ยมันจะคุมรอบได้ง่ายกว่าในโค้งนะครับประมาณนั้นลองประกอบกันดูลองตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะพอเรารู้ว่าตัวเองชอบขับรถสไตล์นี้แล้วปุ๊บก็จะได้รถสไตล์ที่เราชอบสมมุติโอ้โห4สูบหรือ3สูบเรา4สูบดีกว่ามั้ยพอขี่ไป4สูบทำไมมันเร่งไม่มันเลยพี่มันไปได้ไปปลายผมอยากขี่แบบตื้อๆจะแซงมั่งหรือจะปัจจุบันแบบเอ้ยเราต้องการที่จะแซงรถเร็วอะไรเงี้ยแบบมันเดินมาช้าหน่อยนึงมันไม่ตอบอะไรเงี้ยพอเราแบบได้รถที่เราชอบเนี่ยแล้วมันจะตรงกับที่เราต้องการนะครับหมายความว่าไงคุณจ๊อบจิเขาบอกว่าวันนี้เผลอบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์เลยมีผลอะไรกับระบบไหมหมายถึงว่าบิดปุ๊บแล้วก็สตาร์ทชึ่งเลยเหรอบิดเปิดซ้ายสตาร์ทขวาเงี้ยเหรอไม่หมายถึงว่าพอบิดปุ๊บแล้วก็จึ้มไม่รอให้แบบว่ามันก็ไม่ทันหรอกยังต้องบิดกุญแจมือขวาก็ต้องมาจับยังไงนอกจากว่าบิดซ้ายแล้วสตาร์ทอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับเกี่ยวกับระบบหูฉีดเปิดได้ปิดได้เปิดปิดแล้วก็สตาร์ทรถเลยก็ยังได้คือถ้าแบบมันสตาร์ทติดอ่ะก็แสดงว่ามันมีน้ำมันเข้าไปมันก็ไปเผาไหม้เต็มแล้วใช่ครับเพียงแต่ว่าที่เขาให้เปิดทิ้งไว้เพราะอะไรสังเกตเสียงปั๊มติ๊กฮะปั๊มติ๊กจะมีเสียงทำงานอี๊ประมาณ2วิเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำมันอ่ะฉีดเข้าไปรอไว้ก่อนแล้วทำการสตาร์ทรถนั่นเองเพื่อทำการจุดระเบิดถูกต้องครับนะครับคลิก125ตอนนี้ไล่เม็ด 13.9 กับกลองแต่งวิ่งได้120ต่อเลยครับไล่มา13กับ9 13.9 13ทับ9ทับหรือเข้ามากเขาประมาณนั้นแหละแต่อยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้ให้ไปหลายก็จริงๆนะฮะชุดข้างเนี่ยก็คือชามเนี่ยแหละขึ้นอยู่กับว่าองศาหน้าชามที่เราทำมากี่องศานั่นเองนะครับสังเกตดูถ้าเบิ้ลล้อลอยจะได้อยู่ที่140นะครับแน่นอนครับยังไงต้องวิ่งได้140แน่นอนแต่คราวเนี้ยขึ้นอยู่กับสูตรการไล่และไล่จากอะไรไล่จากเม็ดเช่นที่ใส่อยู่เตียว13 9นะครับหนักเบา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 คราวนี้ลองเปลี่ยนดูถ้าดูแล้วเนี่ยท้ายไม่เดินนะครับถ้าท้ายไม่เดินเนี่ยเราก็สมควรที่จะขึ้นอาจจะเพิ่มมันขึ้นไปนะครับหรืออาจจะลดมันลงมาขึ้นอยู่กับที่น้ำหนักเราด้วยนะครับลดหน้าหรือเพิ่มหลังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยไล่เนี่ยผมเองอ่ะจะไล่คือไล่เบอร์คู่นะครับก็คือ90 90 90นะครับก็คือจะเอาติดกันเบอร์ติดกันติดกันคือ10 9 10 9 10 9 10 13 13 12 12อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดลดเดิมๆเลยเนี่ยคุณชามอะไรไม่เดิมๆมาเนี่ย15กรัมนะครับฉะนั้นสิ่งนึงที่อยากจะให้ไล่ลองไล่ดูสัก11กับ15 11กับ15ดูนะครับแล้วถ้าเกิดไล่เบอร์นี้อยู่นะครับ10เท่าไหร่นะ139 13 9 13 9ถือว่าโอเคอยู่คราวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราเปิดคันเร่งเป็นหรือไม่เป็นผมเชื่อว่าทุกคนเปิดคันเร่งเป็นแต่ผมเจอมาเยอะมากสำหรับรถออโต้เนี่ยนะครับขุดชามไล่ไม่กับผมไปนะเปิดรอบได้เบิ้ลลอยได้140พอวิ่งจริงๆทำไมช่างครับวิ่งได้แค่120เองคราวนี้เราก็คิดละเป็นเพราะอะไรคราวนั้นเราไปทดสอบกันดูเราไปวิ่งกันดูไฟรถกันดูสุดท้ายผมก็ต้องขับได้140เขาก็ยังขับได้120 ก็เลยมาถามคุยว่าเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะตัวเราเองใช่ไหม บอกใช่ครับเอาอย่างนี้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูละกันรถออโต้เนี่ยมันจะไม่เหมือนรถมีเกียร์รถมีเกียร์สามารถเปิดรอบได้เต็มที่เพราะรอบมันมาอยู่แล้วเกียร์มาเราสามารถเปิดรอบได้เต็มที่แต่รถออโต้เนี่ยเราต้องใช้วิธีลินคันเร่งปื้อลินไปลินยังไงลินยังไงเปิดคันเร่งไป 40% ปาดขึ้นไปให้รอบให้ใหม่มันขึ้นฟื้นขึ้นไปแล้วค่อยๆเติมทีนิดๆๆๆเพื่ออะไรเพื่อเป็นการบังคับอากาศเข้าไป
นะครับไม่ใช่เพื่อให้เครื่องเข้าไปหาเรานะครับเราเป็นคนบังคับอากาศเข้าไปในเครื่องพอเราลินเข้าไปอากาศเข้าเติมไปเรื่อยๆพอเติมเข้าไปปุ๊บเป็นไงครับรอบเครื่องสังเกตดูว่าเครื่องจะแรงหึ่งมาเรื่อยๆเติมมาจนหมดปอกแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันตันถอนคันเร่ง 30% แล้วก็เติมไปทีนิดดูลองทำดูครับเชื่อได้เลยมี130มีให้เห็นแต่ที่ขึ้นได้แค่120เกิดจากเปิดคันเร่งยังไม่เปิดทีเดียวรีบเปิดเปิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยออกไฟแดงหมดเลยแล้วคิดดูจะเปิดออกหมดเลยกว่ามันจะมาลิ้นเนี่ยนะครับลิ้นเนี่ยมันเปิดไปอย่างนี้คราวนี้เราเปิดปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับเราเป็นคนบังคับอากาศเข้านะครับพอเข้าเร็วปุ๊บเป็นไงครับมันบูมกว่ามันจะมามันมาในรอบปลายแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยปุ๊บมันจะเดินตามเร่งของเราฉะนั้นลองใช้วิธีเปิดคันเร่งแบบนี้ดูนะครับลองดูครับนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider